สวัสดีเช้าที่บ้านน้องหมวยขาวที่เมืองนุงนะคะคือแบบเดี๋ยวเขาไปขายที่วัดอยู่นี้เขาจะไปล้างก่อนโอ้คือแบบตื่นเช้ามามากมากคือแบบกลัวจะไม่ทันประเพณีที่งานทอผ้ามากๆเลยซึ่งเมื่อวานก็คือเรามาถึงมืดมากนะคะจากอีพีก่อนหน้านี้นะคะทริปนี้ขอสั้นๆสักแล้วก็ส่วนที่เรามาก็คือแบบกระทันหันมากนะคะแล้วก็น้องหมวยขาวเนี่ยมาจากท่าขี้เหล็กแล้วก็ส่วนคือแบบต่อจากเชียงตุงมาถึงอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือแบบ2ต่อ3ต่อใช้เวลาเป็นวันเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยคือก็นั่งรถมาจากที่ท่าขี้เหล็กก็มาถึงก็บ่ายจะเกือบ3โมงแล้วนะคะโอ้ยทีนี้อากาศเย็นไหมเมื่อกี้คือพูดไปถึงไหนแล้วนะคะคือเจอแม่ทักทายโอ้ดูปากนี่ออกควันเลยเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะอะไรหนาวอีกเหรอออกคาถาออกคาถาใส่โอ้ลมคือแบบหมอกหนามากดูหลังบ้านแล้วดิคาถาคุณแผนอันนี้ไม่ต้องมีคาถาคุณแผนโอ้โหนาเมตามาลาคุหันไปข้างบนตรงนี้เนี่ยต้องหันฝั่งนี้โอ้แสงสวยมากเลยเป็นหมอกลูกหมอกอันนี้คือจากหมู่บ้านปากกลางนะคะโอ้โหทีนี้ไม่ต้องไปเกาหลีแล้วค่ะอยู่เกาเหลาไปกินเกาเหลาคือแบบคนที่นี่คือแบบอย่างเช่นคุณแม่น้องหมวยขาวเนี่ยไม่ได้นอนเลยจ้าแล้วทำไมคนหนูไปเป็นหน้ามาด้วยคือแบบไม่ได้นอนก็ทั้งคืนเลยนะได้ถึงสว่างเนาะเออเนาะคือแบบเพิ่งจะกลับตอนที่เราติดเนี่ยแต่ละคนไม่ใช่ว่าอายุน้อยนะเออเฮ้ยหน้าย่อมตั้งว่าเขาผู้ชายอ่ะอ๋อมูว่าเอาน้ำหนักว่าค่ะเนี่ยคนนี้น่ารักนะคะไม่คิดว่าจะแข็งแรงขนาดนี้เนาะขนาดเรานี่อยู่ไม่ไหวเลยเนาะแล้วเขาก็อยู่ได้ทั้งคืนเนาะเออคือแบบทั้งวันอีกอ่ะแล้วก็คือแบบต้องคอทั้งคืนอีกอ่ะแล้วก็คือแบบเสร็จไปเมื่อกี้เขามีการเปิ้นหิมกันอันนั้นนะไอ้บรรจุเสียนไม่นั่นนะผ้าทันใจเหรอเออผ้าตั้นใจผ้าทันใจทำก็ยืนกินวันเมื่อคืนนั่นนะเออทำเมื่อคืนเนาะวันนี้ได้เลยเออในคุณพ่อโยตอนนี้เราก็ถึงที่วัดแล้วบรรยากาศดีมากอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่ทุกคนรอตักบาตรนะคะตอนนี้เราจะไปล้างผลไม้ใช่ไหมคะเมื่อกี้น่าจะล้างที่บ้านมันก็จบแล้วไปในห้องครัวกันคืออากาศหนาวมากดูดิหมอกนี่เต็มเลยนะคะส่วนล้างจานแล้วก็อันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวตอนเช้านะคะเป็นในห้องครัวโอ้โหข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆไปกินได้ค่ะเออทำมาใส่พวกเอาเอาไปก็ดีนะเราไปดีเฮ็ดกับข้าวแบบว่าถวายอาหารพรีนอย่างเงี้ยเนาะคือเยอะมากดูรถก่อนนี่ไปทางไหนเอ่ยเข้าทางนี้เลยเหรอแค่ไปตั้งนี้อ่ะเขาตั้งนะเขาข้างหลังนี่ข้างในนี่ก็นอนเต็มกันหมดเลยวันนุพานี่น่ะตีเป็นต่อย่อมนะไม่ต้องรู้แล้วตัวอีดีเขาพาเนี่ยเป็นต่อย่อมได้ปะอันนี้อ่ะเนี่ยใจหน่ออ๋อย่อยังได้ตุ้ยเป็นไงนานหรอไว้เออบุตรินน่ะเปลี่ยนออกไปนั่นอ๋อหลังกินเงี้ยตั้งนานแล้วนะวะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าโอ้นู่นนี่อโลพาตั้นใส่เต้ๆอ่ะโอ้วันเราออดเลิศงามหนูไห
เดี๋ยวขอไหว้พระเจ้าก่อนไหมอโลนอตรูบังลีบังนานี่เลยพี่ทั้งหลงก็บังนานี่เลยตอบตันหันมาเลยนี่แลกแบงค์ย่อยไว้สำหรับตักบาทเป็นสายใหม่อะเนาะเป็นอันเป็นต้อเหมือนใจอันต้อเนาะอันแบบพาตั้งใจนี่เปลี่ยนมาจากที่มิ้นสารเงี้ยเนาะเสียนก็ส่วนเสียนเสียนอันนี้เสียนในมิสซิป้านะจักเก็ตในปฏิเป็นอันทาพิลานตั้งเนื้อเดี๋ยวเนาะน้องสองหันเนื้อฟ้าเหลืองวังเงางามหรือไงเนาะมันเป็นไปห้องพันตันใสนั่นน่ะเนาะสอนเยอะครับนี่มีตั้งไหนนี่ดูทุกคนที่อะไรนะแย่งกันซื้อขนมเพื่อที่จะไปตักบาตรนะคะบรรยากาศตอนเช้าบอกว่าเห็นจะลงประมาณ 8:00 นนะคะเอาอะไรไม่ดูร้านเดียวร้านแรกก็มีหลายร้านอยู่นะคะให้ลองเอายังไงฮะเส้นทางนี้แหละขายเขาชอบมาขายแย่งกันซื้อขนมขนมล็อกซ้อนใส่หอใส่หอขึ้นกับล็อกซ้อนโอ้ยโอ้ยลองดูนะคะดูเก็บวันจากอีพีก่อนหน้านี้ที่เราเห็นทุกคนคือแบบทอผ้าใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นผ้าเป็นห้องวาพาตั้นใจเนี่ยเนาะกําไรเข้าของเขาแล้วก็คือแบบเช้านี่มาคือแบบเสร็จแล้วแต่ว่าบรรยากาศที่อบอุ่นมากดูแบบแม่ที่นี่ดิมาดูมาคือแบบโวยหมอกตกใส่หัวแล้วเนี่ยดูดิน่ารักข้างในคือไม่มีอะไรแล้วคนที่กำลังเอาที่เพื่อที่จะตักบาตรเราไปอยู่ข้างหน้าก็ได้แม่ว่าเขาแต่เช้าเนี่ยเขามีแจกของนะแต่เราไม่ทันเขามีมาทำบุญเพราะว่าเราตื่นสายก็ไม่ว่านะตื่นเช้าอยู่แต่ว่าทำอะไรไม่รู้แต่ไม่ทันละขนมปังเลยฮะไม่ทันที่เขาแจกของไงไม่ทันกินหรอไม่ทันกินคือนั้นได้กินสะพานหาเนอะหาเลยร้อยก็หรอหาไว้นะอะไรอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยเป่าคาถาเสกมนเสน่ห์น้องแบงค์เชียงตุงนะคะก็ทริปนี้ก็ถือว่าอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปิตี้เป็นอะไรที่สุดใจมากๆเลยซึ่งเราไม่เคยเจอแบบประเพณีแบบนี้เนาะมันเป็นงานทอผ้าที่ถวายพระเจ้าทิพย์อินทรานที่เมืองนุ่มนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วก็ผู้คนก็คือมาเยอะมากที่เชียงตุงก็คือมาเยอะมากๆเลยนะคะงานนี้เจอกัน2-3 เราจะไปหาอะไรที่มันรองท้องนิดหน่อยเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยดูแม่ๆที่แบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะคะก็เป็นอะไรที่บุญกุศลใหญ่มากไฟอยู่กันทั้งคืนเลยอ่ะคือขนาดเรายังไม่ไหวเลยเนาะน่ารักจ้ะเฮ้ยเราจะไปต่อคิวกินกระเจียวที่นี่ก็อบอุ่นจังเลยดูนี่ไอ้คุณนี่เนี่ยใหญ่มากคำหน่อยอ่ะทั้งวันทั้งคืนเลยแรงมากเลยอ่ะโอ้โหเพิ่งเป็นโต๊ะหมู่นี่เนาะแต่ละหมู่บ้านนะคะ
1 2 3 1 2 3 4 5 6 6หมู่บ้านนะคะหนูเป็นคนไทยหนูเป็นคนไทยใหญ่สัมภาษณ์ไปกินกระเตียวหวานสองสามหวานแน่พี่ตะพุนจะนั่งแหละนั่งเอาเนาะอ๋อนี่นี่มากมันตอกคิว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 นี่สักส้มส้มกันนี่เออเขาห่วงมากเดี๋ยวพักมาจากไหนไม่นอนพักกินอะไรลองทำนิดนิดหน่อยหน่อยนี่ของน้องเนาะเออไม่รู้มามามาโอ้เราต้องเข้าตรงนี้เหรอมันจริงๆนะแล้วมันมาอูดนะอันนี้ไข่มันตรงไหนน้องมือก็ไปไข่ลูกก็เดินนี่เสียงอะนะมึงยังเอาเลยเจอกันแถวมึงยังมีน้ำจันน่ะนี่มีน้ำจันน่ะนี่เรียกว่าน้ำใสก็ไม่ใช่น้ำใสน้ำมันเนาะน้ำใสเนี่ยน้ำใสนี่คือใส่ใหญ่แน่ใช่แต่ใส่ใหญ่เจอกันตลอดนะเจอกันตลอดกระจายมาหน่อยเออคนถ่ายเมย์ไหนเมย์ไหนแล้วไหนไปทางไหนอยากถ่ายถ่ายไหนเมย์ไหนเมย์ไหนเมย์ไหนนั่งหรอนั่งหรอใครเซ็นสีนี่กับเมย์อะไรกันเมย์วันนี้อ่ะนี่เห็นที่นั่นมันเป็นสามสิบเฟรมเรทใช่ไหมของแพ้ของแพ้เป็นยี่ที่เพย์เนี่ยหอยน่องเนาะมันไม่มีสายตาละมั้งต้องมา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 เอาเลยเอาเลยข้าวไหลเกินกว่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเจ๊เก่งมาใช้ที่นั่นแน่เลยเน่นำไม่ต้องมาเลยต้องขอหน่อยเออเน่ต้องมีต้องมีผมมาเลยมามาขายมาขายโอ้ตาแล้วไม่เหนื่อยโอ้เป็นหนูไม่เหนื่อยเป็นหนูไม่เหนื่อยมากใส่นำบ้างดีแล้วดีแม่ก็มีคนมาที่นี่แม่ไหนกินข้าวซอสกินข้าวเหนียวข้าวมันไม่กินข้าวซอสกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากอยู่กับดินกินกับทรายโอ้ยข่อยจะกินเหนือทรายอ่ะข่อยจะอยู่กับดินนะกินข้าวต้มกินข้าวต้มเรานี่คือแบบดีเนาะที่มีแบบเสือตรงนี้อ่ะเราก็นั่งยาวกันเป็นหางว่าวเลยประมาณ8โมงครึ่งก็คือแบบจะลงตักบาตรแล้วเราก็กินกระเตียวรอไปก่อนว่าลงแจ่วเหมือนตั้งเท้าแน่ๆใช่ใช่เดี๋ยวให้น้องข้างนอกเอาแย่งเลยแย่งมาให้ได้นะถ้าไม่ได้คือไม่ได้นะมันขายสั่งมั่วนอกขายลีนาขายข้าวซอยมาดูนั่งข้างนอกจะแย่งได้ไหมเดี๋ยวด้วยลูกเขาช่วยเป็นหวานได้เลยโอ้ไรเต้เน่โอ้เก่งมากเก่งมากก่อนเอาน้ำจิ้มก่อนที่พี่กมเนาะโอ้ยทำไมมันเป็นสีแบบนี้เนาะอุ้ยออกไม่ได้แล้วออกไม่ได้แล้วเจ้าน้ำจิ้มถูกเลยโอ้เก่งมากเก่งมากเจ้านอสักครู่ค่ะแปลน้ำจิ้มเกือบแล้วเกือบแล้วไรเต้อัลโลโลปฏิล่มแน่อัลโลโลไปกินข้าวซอย
ข้าวซอยอามันเต้เนี่ยเออข้าวซอยมึงย่างอ่ะเออข้าวซอยมึงย่างนะกินดิมึงย่างอ่ะเป็นที่เด็ดเหมือนเนี่ยกินป๊อปกินล่มกินลูกกันเนี่ยจิ้มได้ลูกจิ้มได้ลูกได้ข้าวซอยปี๋อ่ะที่เป็นข้าวมันโผล่ปี๋อ่ะข้าวมันโผล่เนื้อเนื้อเขาเนี่ยเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่อร่อยจืดๆนิดนึงเขายังเหรอคนละความมีก่ะข้าวแสงข้าวแสงข้าวไฮหวานแก้มเหมือนข้าวซอยมันน้ำปรุงอ่ะเพื่อน้ำปรุงนะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกเราจะไปดูข้างในดูแบบโอ้ยพิมพ์ไฟกันข้างนอกทั้งคำน้องเป็นพรีเซนเตอร์เราตลอดงานนี่แล้วฝั่งนี้นะมีเต็มไปหมดเลยเนี่ยเต็มหมดเนาะทางเพลงทางโบราณก็เต็มหมดเนาะทุกคนทุกคนครับรองรองเท้านี่รองเท้าใครเอาฝั่งนี้ก็เต็มเลยเริ่มจังเขากันนี่ขออนุญาตไปถ่ายนิดหนึ่งก็พอแล้วตักบาตรแล้วเจ้าโอ้ยเป็นลงตักบ่สดมากเนี่ยนี่มาเฮาอยู่ดีนี่มั้งก็แล้วจะไปที่มันออกตั้งไหนกับมื้อน้อในวิหารน่ะตั้งไหนกับมื้อนี่ต้องหาของอะไรอยู่ตั้งนานนี่หรอสวยอ่ะเปิดด้วยมาเด้อมาเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเอาไปหาที่ดีกว่าโอ้ทำไมคนเยอะเต้เราต้องหาที่แบบว่าเอารถตั้งหลังก็ยาวเนี่ยตั้งหลังก็ยาวๆก็เหยียดไปแล้วโอ้เป็นมีแบบมันลาลงมาเลยไอ้น้องยังมาทั้งกลางปีขายเท่าไหร่เลยถือขายไปถ่ายเท่าไหร่ก็แล้วตามนะเฮ้ยเออไปเรียบเลยนี่ครับตามมาไอ้เพื่อนดีๆเห็นวิชีอันกับมึงต้องได้ย่อจำมันต้องตัดไปหลับหูเลยนะอย่าไปที่เราชอบกินเหมือนเดิมเหรอ
แต่เป็นพิธีแล้วนะคะก็จะไปพักผ่อนที่บ้านน้องหมวยขาวเลยคนเยอะมากตอนนี้ก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะแต่สองคนทำอะไรเนี่ยอยู่บ้านแม่อยู่บ้านค่ะโอ้ยบ้านเขาไม่มีแปลกไม่ได้หรอเพราะเขาเป็นเจ้าถิ่นแล้วนี่อะโลไม่ตอนนี้เราแอบเข้าครัวน้องหมวยขาวเราจะทำหม่าล่ากินกันโดยที่แบบว่าต้องมาอะไรนะย้ายทำครัวเองสุดจัดเร็วอันนี้มันจะอันนี้ไหมล่ะมันจะติดไหมติดดีมันจะมืดๆหน่อยนะมันจะมืดๆมันจะมืดๆใส่เข้าไปอยู่บ้านนี่ไม้อะลูไม้แปลกเขาเยอะอะลูเขาเรียกไม้อะไรนะนั่งมือเขาเมื่อนั่งข้างนอกยังไม่มาเลยนี่เดี๋ยวแล้วคราวนี้กลับนี่มาที่ไหนคนเราเยอะใช่ปะประมาณเท่าไหร่ทำกันมาช่วยพ่อไม่ยังอิ่มอยู่เลยเนาะหล่อนกินขนมย่อเนี่ยมีตังน้ำซุปมะม่วงทำไงกาโน่เลยนะนี่โอ้ยนี่นั่นหรอใหญ่เกินมั้งไหนต้องมาขมิ้นหมอเขาเนี่ยโอ้ยน้ำวันไรหรอไรอะไรอะโอ้ยใหญ่น้ำมั้งใหญ่นี่เอาน้ำเขาก็ใส่เขาต้องบอกเนี่ยตีถังน้ำนั่นเดี๋ยวถ้าเอาอันนี้ไปล้างด้วย